่ได้เกิดบนกองเงินกองทองญาติพี่น้องไม่ร่ำรวยอะไรคนตัวเล็กๆอยู่ใต้ร่มฟ้าใหญ่แต่ในหัวใจมีแต่จะทดแทนคุณแทนคุณพ่อแม่จึงบวชมาเป็นเนนน้อยเฝ้าคอยร่ำเรียนจนเป็นพระครูความกตัญญูกับหลวงปู่ครูบากรมมาวาดพระบาทตากผ้าหลวงปู่เมตตาปราณีน้ำน้ำนี้พระครูเกษมท่านสอนธรรมกรรมฐานอุทิศกายใจเป็นตัวอย่างสร้างกตัญญูอันยิ่งใหญ่บิดามารดาภูมิใจรับใช้ครูบาอาจารย์ก่อนพ่อแม่ท่านจะจากไปได้จับมือไว้แล้วสวดมนต์นำทางทำหน้าที่ลูกที่ดีครบทุกอย่างส่งวิญญาณพ่อแม่เดินทางให้สู่สุขคติธรรมท่านคือนิยามความกตัญญูล้นหลามพระครูเกษมวัดป่าสหธรรมมิการามพระครูกล่าวนามนานเนิ่นสรรเสริญคุณกตัญญูนามนามนี้พระครูเกษมสอนธรรมกรรมฐานอุทิศกายใจเป็นตัวอย่างสร้างกตัญญูอันยิ่งใหญ่บิดามารดาภูมิใจรับใช้ครูบา